สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นงานลายสร้อยข้อมือทองน้ำหนัก2สลึงนะคะมีทั้งลวดลายที่เข้ามาสักพักแล้วแล้วก็หลายท่านเนี่ยเคยได้ดูรีวิวของทางช่องเราไปหลายลวดลายแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ย้ำมาให้เลยค่ะ52ลวดลายใช้เวลาเสียเวลาท่านผู้ชมไม่เกิน2นาทีนะคะเรามาลองรับชมกันค่ะน่าจะมีลวดลายใดลวดลายหนึ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยชอบแน่นอนค่ะสำหรับลายที่11นะคะลายเลด2กษัตริย์ค่ะลายที่12ค่ะเป็นเลด CC นะคะลายที่13เราเรียกลายนี้ว่าลายเบ้นกลมค่ะลายที่14ค่ะปล้องอ้อยกลม15ค่ะปีเซียนะคะลายต่อไป LV นะคะโซ่เป็นแบบสายดับเบิลด้วยค่ะส่วนเส้นนี้ค่ะ2ข้างสายจะลายไม่เหมือนกันค่ะลายเลดค่ะ18 19นะคะลวดลายน่ารักมากๆค่ะ10 20นะคะ21ค่ะลายเกล็ดดาวค่ะเรียบๆดูดี22ตุ๊กตาน่ารักพอสมควรเลยค่ะ23 24แล้วนะคะถัดมาค่ะลงยาสีดำสวยๆค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลวดลายนะคะแพเบนเอลวีแล้วก็28ค่ะ29ลายเรียกว่าลวงข้าวค่ะ30ลงยาสีชมพูหวานๆเลยค่ะตัวนี้เป็นสายแบบดับเบิลนะคะลงยาสีขาวมุกค่ะ33ค่ะแล้วก็ลายตันๆนะคะ34 35เป็นลงยาสีส้มค่ะ36สีน้ำเงินนะคะ37ค่ะลายยี่เป็งนะคะ38ค่ะแพหลังเต่า39เป็นลายผ่าหวายนะคะหลายๆคนก็จะรู้หลักรู้จักลวดลายนั้นกันดีค่ะลายซีตรองค่ะลายต่อมานะคะลายที่43ค่ะลายที่44เป็นงาน2กษัตริย์นะคะมาแรงมากๆตัวใครที่ชอบตุ้งติ้งค่ะจัดไปเลยค่ะลายเมื่อสักครู่นะคะลายตัวนี้ก็จะเป็นงานเลดค่ะลายดิสโก้ค่ะใครที่ชอบงานรีวิวนะคะแล้วก็ดูลายสวยๆเยอะๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะเราจะมีลวดลายสวยๆมาให้ได้รับชมกันอีก